ทางการรัเสเซียเปิดเผยว่าระบบป้องกันทางอากาศของตนสามารถยิงดโดรนของยูเครนที่พุ่งเป้ามายังกรุงมอสโกได้สําเร็จนะครับ,รบโดยนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเซอร์เก้โซเบียนินเปิดเผยว่ามีดโดรนหนึ่ลำที่ถูกยิงตกไปในโดโมเดโดโวทางตอนใต้ของ กรุงมอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในสนามบินนานาชาติที่มีการเดินทางคับข้างในเมืองหลวงรัสเซียแห่งนี้นะครับขณะที่ดโดรนอีกหนึ่งลำถูกยิงตกใกล้กับทางหลวงมิสส์ทางตอนตกของมอสโกครับโซเวียนินเพิ่มเติมด้วยว่าไม่มีผูร้รับบาดเจ็บหรือว่าเกิดความเสียหายใดๆจากเหตุโจมตีดังกล่าวนะครับที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเป็นความพยายามก่อการร้ายนะครับ ก,กรุงมอสโกตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วยโดรนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและรัฐบาลมอสโกยังกล่าวหารัฐบาลเคียบว่าเป็นฝ่ายดโจมตีด้วยโดรนในทะเลดำอีกด้วยแต่ว่ายูเครนก็ยังไม่เคยออกมายอมรับหรือปฏิเสธ เรื่องการโจมตีเหล่านี้นะครับคุณสงพจน์การโจมตีเดินพุธเกิดขึ้นเพียง2วันนะครับหลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิต9คนจากเหตุโจมตีด้วยขียปนาวุธรัสเซียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน,นื่องในเมืองโพครอสค์ในเขตปกครองดอนเนสของยูเครนและประธานาธิบดีโรดิเมียเซนสกี้รายงานว่ามีผู้รับบาดเจ็บ82ิคนซึ่ง2ในนั้นเป็นเด็กครับอีกด้านหนึ่งนะครับเยอรมน,นีขยายเวลาการสนับสนุนด้านการทหารให้แก่โปแลนด์ ตามการเปิดเผยของก,กระทรวงกลาโหมเยอรมน,นีในวันอังคารนะครับโดยมีการมอบระบบป้องกันขีปนาวุธเพเทอร o ตให้ประจำการอยู่ที่โปลแลนด์ต่อไปจนถึงสิ้นปีซึ่งเดิมทีในช่วงแรกเริ่มของสองครามรัสเซียที่ส่งทหารรุกรานยูเครนนะโปลแลนด์ปฏิเสธข้อสเสนอนี้และเรียกร้องให้เยอรมน,นีส่งอาวุธให้แก่ยูเครนโดยตรงแทน ส่วนที่อังกฤษนะครับมีการออกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับ25บริษัทและบุคคลที่ใกล้ชิดกับการเข้าถึงยุโทโธปกรณ์ต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมีทั้งในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ตุรกีสโลวากเกียและสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทาง,งการอังกฤษระบุว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนการก่อสงครามอันผิดกฎหมายในยูเครนครับคุณสมครับ